วันนี้ที่ห้องประชุมพญาภูคาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนายแพทย์วรินทร์เทพเชื้อสำราญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นประธานรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์พระราชทานจำนวน2เครื่องซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยมีนายแพทย์กิติศักดิ์เกษตรสินสมบัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไฮโฟลว์เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยการรักษาด้วยออกซิเจนความเข้มข้นและอัตราไหลสูงเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอหรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่างๆสามารถใช้ฝึกหัดการหายใจให้สามารถหายใจได้เองและกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว